ราณีเดี๋ยวไปทำความสะอาดห้องคุณวิเรนดาด้วยนะค่ะคุณนายไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปเดี๋ยวฉันทำเองเธอไปทำที่ระเบียงเธอไม่ต้องค่ะคุณเจสซี่ฉันจะทำเองค่ะทั้งห้องของคุณวิเรนดาแล้วก็ที่ระเบียงด้วย ทำไมฉันบอกว่าจะทำเองมันเป็นอะไรเหรอก็เพราะฉันรู้ค่ะวันนี้คุณไม่อยากทำงานเท่าไหร่แม้แต่พวกเราเองก็รู้สึกไม่ดีเหมือนพอราณีเธอไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นแหละฉันบอกก็ทำไปเถอะไม่ต้องเถียงอะไรไม่ต้องสนใจว่าฉันจะเป็นยังไงคือฉันก็แค่คุณเจสซี่คะฉันก็แค่ราณีไม่ได้ยินหรือยังไงตอนนี้เธอยิ่งกังวลใจอยู่อย่าไปกวนใจเธออีกเลยไปบ้านมาทุกก่อนแล้วค่อยกลับมาไปเร็วได้ค่ะคุณนายเจสซี่ลูกนายอย่าใส่ใจราณีเลยนะเธอไม่ฉลาดไปนั่งก่อนแม่จะทำมื้อเช้าให้เองไม่ค่ะแม่หนูทำเองแม่ไปนั่งเถอะค่ะถ้าเกิดแม่บอกแบบนั้นก็นั่งพักเถอะพวกเราจะดูแลเองทั้งเช้าและเที่ยงเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะวันนี้จะทำอะไรที่ลูกเจสซี่ชอบกินดีล่ะไม่ต้องหรอกค่ะแม่ไม่ต้องหรอกทำไมล่ะจ๊ะพักผ่อนเถอะมานี่แม่ทำภารกิจเองแม่ไม่ต้องทำแล้วค่ะแม่จะทำทำไมฮะหนูไม่อยากพักค่ะแม่ไม่ต้องทำทั้งมื้อเช้าหรือว่าเมนูอะไรก็ตามที่หนูชอบกินเลยนะคะแต่ลูกยังไม่ได้นอนมาทั้งคืนเลยนะแม่รู้ว่าลูกเสียใจที่นาเรนดาต้องไปแม่รู้ว่าลูกคงรู้สึกไม่ดีหนูรู้สึกไม่ดีหนูเสียใจค่ะแล้วยังไงล่ะคะตอบหนูมันไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกที่เข้าไปชาจาช่วยตอบมาทีสิคะพอต่อให้หนูไม่นอนต่อให้แม่เป็นห่วงหนูแล้วมันยังไงกันคะแม่ตอบมาสิคะมันเป็นครั้งแรกเหรอที่หนูนอนไม่หลับแบบนี้นะฮะตอบมาสิคะแม่มันกี่ครั้งแล้วแม่เคยนับบ้างหรือเปล่าคะว่ามันกี่ครั้งแล้วแม่แค่พยายามจะทำให้ดีที่สุดแม่แค่ไม่อยากให้ลูกเจ็บเท่านั้นเองนะไม่ต้องเลยค่ะแม่ไม่มีใครทำได้เจสซี่กินเจสซี่นอนเจสซี่นั่นเจสซี่นี่อะไรอะไรก็เจสซี่ดูสิคะหนูพยายามทำงานหนูจะทำทุกอย่างเลยหนูสบายดีแม่พูดยังไงหนูก็ไม่สบายใจขึ้นมาหรอกฮะมันเปลี่ยนไม่ได้แม่คิดเหรอคะการที่แม่ดูแลหนูแบบนี้มันจะเปลี่ยนทุกอย่างของหนูได้ไม่เลยสักนิดมันไม่เปลี่ยนหรอกค่ะแม่ไม่ได้เสียใจกับหนูเลยมันจะทำให้หนูแย่ลงกว่าเดิมค่ะหนูรู้ค่ะแม่หนูรู้ว่าควรจัดการมันยังไงแล้วหนูก็กำลังทำอยู่แม่เห็นไหมคะหนูจะทำต่อไปปล่อยหนูเถอะค่ะให้หนูอยู่คนเดียวสักพักไปเถอะค่ะพี่ดื่มน้ำหน่อยสิฉันไม่หิวนะดื่มหน่อยเถอะนะก็บอกว่าไม่เอาไงอะไรอ่ะเอะอะอะไรก็ไม่เอาอ่ะฮะทำไมต้องมางุนหงิดใส่ด้วยพี่ไม่พอใจเจสซี่ทุกคนน่ะไม่ได้เหมือนกันหมดหรอกนะพี่ฮะยายเจสซี่น่ะไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองเธอไม่สนที่พี่พูดด้วยซ้ำนะคะไม่เห็นหรือยังไงอ่ะ
ไม่ต้องเก็บเรื่องนั้นมาใส่ใจหรอกทำตัวนิสัยไม่ดีถ้าวันนี้ยังทำแบบนี้ได้แล้วก็พอชีติพอไม่ต้องพูดอะไรอีกต่อไปแล้วพอสักทีที่นี่บ้านของฉันและสะใภ้ของฉันเราจะแก้ปัญหาทุกอย่างกันเองโอ้ยเหลือเชื่อจริงๆพี่ไม่ควรพูดแบบนี้พี่พูดเหมือนกับว่าฉันเป็นคนนอกเจสซี่เป็นคนในมันไปได้ยังไงกันที่ฉันทำลงไปน่ะเพราะว่าฉันเป็นห่วงพี่ไงอยากพูดอะไรก็พูดไปเลยแต่พี่ขอร้องล่ะช่วยพอสักทีนะพี่รู้ว่าควรจัดการยังไงได้ค่ะฉันจะไม่สอดตัวเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของพี่แล้วทำดีไม่ได้ดีซะอย่างนั้นนี่บ้านพี่น้องสะใภ้พี่ฉันมันก็แค่คนนอกถ้าอย่างนั้นเอาเป็นว่าฉันขอมาอยู่ที่นี่ต่อแล้วกันนะบับปูนี่บับปูเก็บข้าวของซะลูกไม่ต้องอยู่ต่อแล้วต่อไปก็ไม่ต้องมาแล้วด้วยไหนบอกว่านี่ก็บ้านเราโถ่หลอกกันจะชัดเลยอ่ะนี่บับปูบอกให้มาเก็บกระเป๋าแล้วเร็วไงเล่าโถ่ผมยังไม่กลับแม่จะตะโกนโวยวายทำไมเนี่ยไม่ได้หูหนวกนะเป็นอะไร มีอะไรด่วนขนาดนั้นทำไมต้องรีบเก็บกระเป๋าด้วยล่ะครับจะรีบออกจากที่นี่ไงไปเดี๋ยวนี้เลยชลันทระตอนนี้ แล้วนี่มันเรื่องอะไรอ่ะตอนนี้ฉันเสียใจมากพอแล้วอย่ามาถามอะไรโง่ๆอีก ฉันต้องตั้งสติก่อน เราจะไม่อยู่ที่นี่อีกแม้แต่วินาทีเดียวทำไมล่ะก็เพราะว่าแม่ไม่อยากอยู่ไม่มีใครเห็นหัวแม่แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นนะสิยังจะมาจ้องหน้าอีกรีบไปเก็บของเร็วเข้าเราต้องรีบออกไปนะบอกให้รีบไปยังไงเล่าถ้าใครอยากจะไปก็เชิญแต่จนกว่าวิเรนดาจะกลับมาบับปูต้องอยู่ที่นี่เขาต้องไปด้วยรีบเก็บของเลยไม่นะบับปูไม่ต้องไปไหนเขาเป็นลูกฉันฉันจะเอาลูกไปด้วยเขาจะต้องทำตามทุกอย่างที่แม่สั่งใช่แต่ว่าวิเรนดายังไม่กลับมาไงล่ะบับปูไปที่ร้านเลยป้างั้นก็ไปส่งแม่ก่อนที่ท่ารถแล้วก็เอาของหวานมาด้วยที่เอามาแลกชากุลน่ะได้ชีติเดี๋ยวค่อยให้บับปูตามไปไปบับปูรีบไปที่ร้านเถอะเห็นไหมแม่มาช่วยงานแล้วสุดท้ายยังไงต้องกลับไปมือเปล่าถ้าลูกเข้ามาก็รีบกลับซะแม้แต่ฉันก็ยังรู้สึกแย่เลยเธอน่าจะยิ่งหนักกว่าฉันมากนานแค่ไหนแล้วที่เธอรอให้เขากลับมาคงเป็นเพราะชะตาลิขิตให้ฉันต้องรอฉันเคยบอกเธอแล้วไหว้ขอพรจากท่าฟากีให้สามีไม่ต้องกลับไปที่นั่นอีกยังไงล่ะถ้ามันช่วยได้ขนาดนั้นก็คงไม่มีใครต้องเลิกกันหรอกยังไม่ได้กินมื้อเช้าเลยจะอยู่แบบนี้เจ้านายของสามีเธอเขาก็ไม่ได้มารู้สึกอะไรกับเธอด้วยหรอกนะเจสซี่ฉันจะไปหาอะไรให้กินไม่มาทุกเลิกบ่นฉันเหมือนคุณแม่เธอฉันกินมื้อเช้าแล้วนี่ทำไมต้องโกรธด้วยพวกเราก็แค่เป็นห่วงเธอเท่านั้นเองเป็นห่วงแล้วเขากลับมาได้หรือเปล่าล่ะนาเดนดากลับมาไหมตอบฉันมาสิถ้าเธอรู้สึกแย่มากฉันต้องขอโทษด้วยแต่ฉันไม่ค่อยเข้าใจเลยทำไมเธอจะต้องโกรธด้วยแม้แต่ฉันเองก็สงสัยหัวใจฉันความคิดฉันมันปั่นป่วนไปหมดแล้วรู้ไหมแล้วฉันก็พูดอะไรบ้าๆออกไปฉันพูดแต่เรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยบอกฉันมาสิว่าฉันผิดอะไรฮะเธอไม่ได้ผิดอะไรไม่ใช่ความผิดเธอเลยนะไม่ว่าฉันหรือว่าคุณแม่ไม่มีใครผิดเป็นความผิดวิเรนดาเขาผิดคนเดียวเลยวิเรนดาเหรอแล้วเขามาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะแล้วฉันจะโทษใครได้ล่ะถ้างานแต่งไม่ถูกยกเลิกคุณนาเรนดาก็ยังได้อยู่ที่นี่ต่อเขาไปอยู่ชาจาคนเดียวเธอก็ร้องไห้ถึงเขาตลอดแต่วิเรนดากลับอยู่มุมไบไปฮันนีมูนสบายใจวิเรนดาคะได้ยินไหมวิเรนดา
้าวนี่ชานีนี่ชานีชานีฟังผมก่อนสิครับคือว่าเพราะคุณมัวแต่รีบร้อนไงถึงได้เอาเสื้อผมไปใส่น่ะผมพยายามจะบอกคุณแล้วแต่ว่าคุณนี่คุณพยายามจะห้ามใช่เหรอทำไมไม่บอกมาเลยว่าหยิบผิดน่ะก็คุณไม่เปิดโอกาสเองนี่ถ้าคุณเปิดโอกาสให้ผมก็จะได้บอกคุณแล้วทำไมคุณถึงเข้ามาโดยไม่เคาะประตูล่ะเดี๋ยวนะใครเขาเคาะประตูห้องตัวเองกันล่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณล็อกประตูให้ดีผมก็คงจะเคาะออกมาเอาเสื้อผ้าแต่งตัวให้เรียบร้อยคือคุณช่วยถ้าคุณไม่อยากออกมาแล้วจะเอาเสื้อผ้าจากไหนแล้วอีกอย่างเสื้อผมคุณก็ใส่อยู่ด้วยช่วยหยิบเสื้อผ้าฉันหน่อยเถอะค่ะรอเดี๋ยวเอาไปสิก็ส่งมาสิคะนั่นคุณก็ถอดเสื้อผมคืนมาก่อนอะไรเนี่ยอย่าล้อเล่นนะไม่ยุติธรรมต้องยื่นหมูยื่นแมวขอร้องล่ะขอบใจอะไรกันเนี่ยวันนี้ชงชาอร่อยมากเป็นอะไรทำไมเงียบกว่าปกติล่ะเธอไม่เคยเป็นแบบนี้นี่ปกติพูดน้ำไหลไฟดับอะไรกันคุณสวิตาเปล่านะคะไม่เห็นมีอะไรสักหน่อยอ่ะอย่ามาทำให้ฉันหงุดหงิดได้หรือเปล่าคะอะไรฉันไปทำอะไรแบบนั้นกับเธอเมื่อไหร่กันก็เห็นเงียบผิดปกติไม่พูดไม่คุยไม่หัวเราะฉันก็เลยเป็นห่วงไงบอกมาว่าเป็นอะไรบอกแล้วว่าไม่มีอะไรจริงเหรอถ้างั้นแล้วทำไมถึงเดินจากบ้านโน้นมาบ้านนี้ได้ล่ะจ๊ะมีอะไรในใจเหรอแล้วก็ไม่อยากเล่าใช่ไหมล่ะใช่ไหมคุณคะนับจากวันนี้ไปนะฉันหมายถึงว่าฉันจะกลายเป็นลิงล่ะฮะเป็นลิงเหรอใช่สิคะเพราะฉันควรจะหุบปากส่วนน้องชายเขาก็ควรจะปิดหูปิดตาเบื่อฉันไม่ได้หงุดหงิดแล้วนะคะฉันก็แค่หวังดีเท่านั้นเองอะทีนี้พอแล้วจะเจ็บปวดยังไงก็ช่างแล้ว ฉันอุตส่าห์รักแล้วก็เป็นห่วงดันมาโดนตวาดใส่ซะงั้นน่ะทำดีไปก็ไม่ได้ดีโอ้โหนี่เธอโดนเขาตะคอกใส่อย่างนั้นเหรอเนี่ยเปล่าสักหน่อยค่ะฉันไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยนะคะอบาปูค่ะอาปากค่ะเก่งมากเลยขอบคุณอบาปูทุกอย่างมันเป็นเพราะความฉลาดของคุณพี่สาวฉันก็เลยไม่ส่งฉันกลับไปยังอัมบาลาคุณก็กินด้วยสิทำไมคะลองกินดูก่อนไม่บอกฉันมาก่อนเลิฟลี่เพื่อฉลองอิสรภาพไงอิสรภาพยังไงอ่ะกินก่อนเลยไม่บอกฉันมาก่อนอย่าดื้อบอกให้กินก็กินไปเถอะนะบอกมาผมเองก็มีความสุขเพราะแม่กลับบ้านไปแล้วโอ้จราจราโอ้จราจราโอ้จราจราคุณจะได้เป็นของฉันอันนี้ค่ะกินเข้าไปอีกนะกินอีกคำนะกินเยอะเลยนะกินเยอะเลยผมพอแล้วล่ะขอให้คุณ
ัลโหลนี่เจสซี่คุณถึงแล้วเหรอคะคุณโอเคไหมมีปัญหาหรือเปล่าตอนนี้ยังโอเคอยู่ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรผมจะไปคุยกับหัวหน้าเองนะดูแลตัวเองด้วยนะคะผมอยากให้คุณอยู่กับผมจะได้ดูแลคุณบ้างผมคิดถึงคุณนะเจสซี่ฉันก็เหมือนกันวิลเลนดาโทรมาไหมไม่ค่ะ จะโทรมาทำไมไปฮันนีมูนกันนี่นะตอนนี้เขาคงไม่คิดถึงเรื่องอื่นหรอกเจสซี่ฝากดูแลแม่ด้วยนะท่านไม่ค่อยยอมพูดผมกลับไปได้แค่ไม่นานเท่านั้นท่านคงเสียใจอยู่ไม่น้อยเลยแม่ไม่ค่อยชอบพูดความรู้สึกของตัวเองแม่อยู่หรือเปล่ารอเดี๋ยวนะคะฮัลโหลเป็นไงบ้างลูกผมสบายดีครับทำไมเสียงแม่ดูแผ่วๆแบบนั้นล่ะครับแม่ไม่มีอะไรเห็นลูกรีบกลับแม่เลยแม่เสียใจนิดหน่อยมันตั้งตัวไม่ทันนะลูกโถแม่ครับถ้าแม่เสียใจแล้วผมจะทำยังไงล่ะถ้าเจสซี่เห็นเธออาจจะเสียใจมากกว่าเดิมนะครับที่ผมต้องรีบกลับแบบฉุกเฉินเธอคงจะเสียใจมากแน่ๆเลยคงร้องไห้ทุกวันฝากดูแลเธอด้วยนะครับแม่หือ